ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังอาตมาภาพจะนำพระสูตรในพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาภาพจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าปาโชตสูตรสูตรที่ว่าด้วยเรื่องสติเป็นธรรมปลุกให้ตื่นข้อความมีว่าเทวดาทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าอะไรเล่าเป็นแสงสว่างในโลกอะไรเล่าเป็นธรรมเครื่องเตือนอยู่ในโลกอะไรเล่าเป็นสหายในการทำงานของผู้เป็นอยู่อะไรเล่าเป็นเครื่องสืบต่อชีวิตของเขาอะไรเล่าย่อมเลี้ยงบุคคลผู้เกียจคร้านและไม่เกลียดคร้านดุจมารดาเลี้ยงดูบุตรโมสัตที่มีชีวิตอยู่บนแผ่นดินอาศัยอะไรเลี้ยงชีพพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกสติเป็นธรรมเครื่องเตือนอยู่ในโลกฝูงโคเป็นสหายในการทำงานของผู้เป็นอยู่ถ่ายเป็นเครื่องสืบต่อชีวิตของเขาฝนย่อมเลี้ยงบุคคลผู้เกียจคร้านและไม่เกลียดคร้านดุจมารดาเลี้ยงดูบุตรโมสัตที่มีชีวิตอยู่บนแผ่นดินอาศัยฝนเลี้ยงชีพข้อความเหล่านี้มาในพระสูตรสังยุตตนิกายสักขาถวรรคพระไตรปิฎกเล่มที่15ข้อที่80หน้าที่85อาตมาภาพนำมาเจริญพรให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทืองปัญญาและจะได้นำเอาไปประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเพื่อชีวิตของผู้ปฏิบัติจะได้เจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นนั่นเองอาตมาภาพขออวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญด้วยการทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร